ทำเรื่องปฏิบัติอะไรก็ได้ไปตามลำดับเนี่ยเพื่อที่จะให้เราได้เข้าใจแล้วก็ในสิ่งที่เราเป็นอยู่เนี่ยเราเข้าใจแล้วก็ถามเพื่อที่จะได้นำเอาไปแก้ไขตัวเองเพราะปัญหาที่เราถามเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราสงสัยหรืออยากจะรู้ว่าที่เราสงสัยนี่มันเป็นใช่ไหมแล้วก็ที่เราปฏิบัตินี่เราเข้าใจว่าอย่างไรถามก็จะแก้ไขและทำความเข้าใจให้ชัดเจนหาปฏิบัติได้ตกลงนะเริ่มจากนายหนุ่มก่อนแล้วกันกลับบ้านไปสิงหาสิ่งที่เขาได้ก็ไม่หายวะกลับไปไม่ใช่สินะเอาสินแก่กลับไปสินหาแบบนี้ผมคือว่าหายนี่ก็ยันหายฟอดใส่ได้อีกคนที่ซื้อแล้วลงดิก็ถามว่ามาที่นี่เรารักษาสินแปดใช่ไหมกลับไปบ้านในสินแปดจะหายไปไหมนะหายเนื้อสินห้าเขาถามทั้งนี้ไปเหลือหลังเนี่ยจะรักษายังไงให้มันมีอยู่ใช่ไหมเอาตั้งใจฟังจริงก็เหมือนเราอาบน้ำใหม่ๆใช่ไหมจะให้มันสดชื่นแจ่มใสตลอดทั้งวันได้ไหมมันเคยสดชื่นตอนอาบและสัก5นาที10นาทีถ้าเรายิ่งไปรีบไปทำงานนี่นะสักพักนึงก็เหงื่อแตกเลยเหมือนกันเรามานี่คล้ายๆเรามาอาบน้ำชำระใจก็สะอาดแจ่มใสกลับไปบ้านก็เหมือนเราไปทำงานเอาก็ใส่ตัวโฟมไปต้องมาเอาไปชีดเลยโอ้โหเอาแล้วก็น้ำก็อาบที่ไหนก็ได้อาบที่บ้านก็ได้ไม่จำเป็นว่าอาบที่วัดนะรักษาศีลก็รักษาที่บ้านก็ได้ไปรักษาที่วัดก็ได้ศีลแก่ได้ศีลห้าได้หรอเออก็แล้วก็ให้มันรักษาศีล5ก็เยอะเกินไป8ก็เยอะเกินไปพอข้อเดียวพอมันเยอะมันรุงรังได้มั้ยรักษาข้อเดียวได้อยู่ศีล5เออเอาข้อเดียว5ข้อก็เยอะไปมีพระนึงในสมัยเขาพูดด้วยกันนะตอนเป็นชาวบ้านเห็นพระเราสบายสบายอยู่ดีกินดีบ่นน่าจะดีนะก็ไปก็ปรากฏว่าขอบวชกับพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ให้บวชไปสักพักนึงโอ้ยไม่ไหวอยู่ไม่ได้หงุดหงิดทำอะไรก็ผิดนะก็เลยไปขอศึกฟังปัญหากันพอไปขอพระเจ้าศึกใช่ไหมเขานั่นน่ะพระเจ้าก็ถามว่าทำไมรีบศึกอ่ะผู้ศีลเยอะกันเขารับผมอยู่บ้านผมไม่ได้มีศีลเยอะขนาดนี้กันนะมีทำอะไรก็ผิดมาที่นี่ผมคงสู้ไม่ได้ไม่ได้ไปอ่ะเอ้าถ้าที่จะศึกเนี่ยเหตุผลที่ศึกเนี่ยเพราะศีลเยอะใช่ไหมขอรับถ้าศีลน้อยๆนี่จะอยู่ต่อไหมโอ้ศีลน้อยๆก็ดีไงเอาสักกี่ข้อดีเอา5ข้อก็เยอะไปเอา8ข้อก็เยอะไปบอกข้อเดียวก็พอแล้วเหมือนกันแต่ข้อเดียวนี้รักษาให้ได้เด็ดขาดนะไม่ให้ขาดบกพร่องเลยนะเหมือนกันลองไปรักษาสัก7วันดูก่อนถ้ารักษาศีลข้อเดียว7วันไม่ได้เดี๋ยวก็สึกให้เหมือนกันนะต่อรองเสร็จแล้วก็รักษายังไงครับศีลข้อเดียวรักษาให้ได้นะครับคือรักษาใจว่าใน7วันนี้อย่าให้ใจมันไปคิดเรื่องราวต่างๆถ้ามันจะไปปั๊บให้ดึงมันกลับมาไปปั๊บดึงกลับมาลองไปทำดูรักษาข้อเดียวขาดแล้วขาดเลยว่างั้นนะถ้าหลายข้อเนี่ยไม่ข้อนี้ขาดก็ยังข้อนั้นนะแต่ข้อเดียวที่ขาดแล้วขาดเลยเพราะฉะนั้นต้องรักษาให้เด็ดขาดเลยจะไปก็ไปสติก็ไปดูรักษาใจทำไงก็ทำไงถึงจะรักษาได้มันก็ทำกรรมฐาน
ก็คือรักษาไปเรื่อยๆทำการทำงานก็รักษาใจไว้ที่ตีนที่มือจะเดินไปไหนก็รักษาใจไว้ที่ขาให้แข็งจะทำงานอะไรก็รักษาใจไว้ที่ตีนที่มือซักผ้าถูบ้านถูเรือนเอาใจไว้กับมือตลอดรักษาตลอดปรากฏว่าได้7วันจิตมันไม่ไปไหนเลยบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เป็นว่ากลับมา7วันพระพุทธเจ้าบอกไม่สึกแล้วครับทำไมผมรักษาศีลได้แล้วนะรักษายังไงรักษาใจอย่างเดียวคุ้มหมดเลยวะรักษาศีลหลายข้อบรรลุธรรมไม่ได้พอรักษาข้อเดียวบรรลุธรรมได้นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วง5ข้อ8ข้อนะรักษาใจอย่างเดียวคุ้มหมดเลยจะรักษาไหวหรือเปล่าแค่นั้นแหละลองเอาไปทำดูนะต่อไปเอาพ่อใหญ่เอาสมฤทธิ์เขาถามปัญหามาข้อนึงเขาถามเรื่องศีล5ศีล8ทำเรื่องอะไรดีหน่อยนึงก็พอบอกมีอะไรก็พอขอบใจไม่ต้องขอบใจอย่าถามพ่อปัญหาตอนนี้ไม่ใช่ยังไม่ใช่ขอบใจตอนนี้ให้ถามปัญหาดีคือตอนนี้หมายความว่าในช่วงเนี้ยจากเย็นมาเนี้ยวันอื่นไม่ได้ถามอีกแล้ววันเดียวเนี้ยจะได้ถามกันอะไรก็ได้ถามเรื่องการปฏิบัติธรรมมาข้อหนึ่งหลังจากที่สามมือถามว่าเมื่อที่2ค่ะปกติมีหัวใจมาสงบลงไปเมื่อที่3เป็นบดีนี่ค่ะเวลาเป็นนางสันเขาข้างทับที่2ตัวระยะ1ประมาณ1โมงประมาณ5รู้สึกว่าความเบาไม่เป็นตัวจะเบาไม่เป็นตัวแต่ตัวระยะแวบเดียวหรอกคงไม่หลายคือสุขก่อนเมื่อเวลาเบาได้เกินตัวเมื่อรู้สึกก็คืออย่างไรว่ารูดพ้นหัวได้ไม่เกินตัวประมาณไม่ใช่เงินนะพี่ถ้าเราเกิดขอพัฒนาเราไปซื้อก็มันไม่ถึงอะไรมันไม่เกินมากเกินต่างจะไม่เดียวนะครับมีจากหน่อยไปมาทำไมยังหายูนั่งอยู่ต่อไปมันเป็นยังไงคือมันเป็นยังไงที่ว่ามันหนีไปมันรู้สึกมันหายไปหน่อยดีใจส่วนอย่างนั้นมันเป็นว่างไม่เป็นโตขนาดว่างมันรู้สึกเขามาทำไมครับแบบไหนคือไม่เดียวว่าจะให้อยู่น้ำบ่อยู่หน่อยอ๋อนั่นไปขึ้นแต่มันอย่าบ่อยู่น้ำตัวเนี่ยเออไปผ่านวังนั้นแล้วแต่ขึ้นแล้วมันไปเลยแล้วให้หูซื่อๆยังว่าวันนี้รักษาศีลไรรักษาศีลไรข้อมันจึงสี่แหละพอให้รักษาข้อเดียวยังว่ารักษาใจไว้พอเราไปเฮ็ดที่ซื้อเด้อถ้าหากว่าไปขึ้นปั๊บมันหนีเลยนะเพราะว่าสองตัวรู้ตัวคิดเนี่ยมันอยู่น้ำกันบ่ได้เนี่ยเจ้าต้องเปิดปิดไฟนี่เลยเนี่ยแสงสว่างมืดมาเลยพอเปิดไฟขึ้นน่ะมืดหนีหัวซักเลยไปอยู่น้ำกันบ่ได้เพราะนั้นพอตัวรู้มาเนี่ยตัวคิดจะหายพอตัวคิดมาตัวรู้ก็หายตัวคิดมาตัวรู้ก็หายแต่ว่าขณะที่รู้นี่คิดได้บ่คิดได้คิดแบบผู้รู้แต่ตัวคิดมานี่มันคิดแบบบ่รู้นี่มันจะตัวรู้นี่จะไปเลยใช่ตัวรู้เป็นตัวคิดจะไปใช่ตัวคิดเป็นตัวรู้จำได้ป่ะใช่ตัวรู้แทนตัวคิดจะไปใช่ตัวคิดแทนตัวรู้ออฟฟิศจริงๆจะรู้ได้ไงว่าตัวไหนเป็นตัวรู้ตัวไหนเป็นตัวคิดเอาง่ายง่ายที่สุดลองกำมือหนึ่งก็รู้แล้วใช่ไหมขณะเอาใจไว้ที่มือกำเนี่ยมันจะคิดไหมไม่คิดเนี่ยอันนี้เอาตัวรู้เป็นตัวคิดเอาตัวรู้แทนตัวคิดใช่ไหมแต่ว่าถ้าหากว่าเราจะคิดแทนตัวรู้มือเป็นยังไงโน่คิดเอามือคิดเอานะแต่ถ้าหากว่าเฮ็ดเอาเลยมันไม่ต้องได้คิดนะเฮ็ดเอาเลยแต่ใจไปน้ำใจไปน้ำตัวคือใจไปนั่งตัวเหตุนั่นแหละเอิ้นว่าตัวรู้เอาตัวรู้แทนตัวคิดแต่เราคิดไปก่อนยังบ่ได้เหตุคิดไปก่อนนี่ก็เอาตัวคิดแทนตัวรู้เข้าใจเนาะหมายพอตื่นพอนึกด้วยเวลาอยู่คนนึงรู้แล้วปล่อยบ่ต้องคิดปล่อยไปตามมันเลยบ่ขนาดนั้นคือลำดนอ๋ออยู่ที่ว่าประคองเป็นบ่ประคองตัวรู้เป็นบ่
คือปล่อยก็บ่ได้กรรมก็บ่ได้ในตัวรู้เนี่ยมันลูกไก่เนี่ยถ้ากรรมมันก็ตายมันบ่ปล่อยมันก็หนีเฮ็ดยังไงประคองตัวรู้เนี่ยใช่ครับว่าประคองประคองกรรมลูกไก่ก็จะตายปล่อยลูกไก่ก็จะลุดมือประคองไว้มันจะเป็นอะไรกับประคองไว้ไม่ดีมันก็ประคองไว้อย่างนี้นะตอบขน้อยมานี่ที่ประคองยังได้อันนี้เทคนิคเขาไปของมันเขาว่าประคองนี่ส่วนใหญ่เขาไปหลงไปเผลอกดมันไว้เด้เผื่อบีบมันไว้เผื่อกำมันไว้อันนี้บ่ถือประคองไว้ขอรู้เบาๆรู้สบายๆรู้สบายๆรู้เบาๆแต่รู้แต่รู้เบาๆสบายๆเร็วประคองก็หน่อยที่ออกแล้วเพื่อคนละประคองก่อนต้องลองประคองไปถ้าประคองอยู่มันนักอยู่อันนั้นแสดงว่าไปกำมันหน่อยนึงถ้าสมมติว่าประคองเรามันจะมันไหลไปนี่แสดงว่าหลวมไปหน่อยนึงเฮาเบิ่งถ้าสมมุติว่าทําท่าประคองมันท่าจะหนักไปปล่อยหน่อยนึงก็ทําท่ามันสิขึ้นประคองต่ํากว่ามาหน่อยนึงนี่ทีนะประคองหน่อยนึงก็เหมือนเฮากําลูกหนูลูกในในมือมันอย่าดิ้นออกมันบ่ค่อยมันท่าจะดิ้นแน่เฮาอีกกํามันหน่อยถ้ามันนิ่งๆแน่ก็ปล่อยหน่อยนึงสินะเคยว่านั่นน่ะมันคือไอ้ตัวอย่างซุนๆน่ะนะตัวกบตัวเขียดตัวปลานี่นะตัวปลานี่แห่งครับนั่นเขียดคือกันเข้าใจเนาะต่อไปเป็นยังอย่างนี้เป็นยังเล็กเป็นยังไงเห็ดมืดมือเราสงสัยได้ป่ะในช่วงปฏิบัติบ่เจ็บเนาะมันก็เพราะว่าตอนนั้นมันสติมันกลับมาแล้วมันก็เฮ็ดให้กายกับใจอยู่นํากันโรคภัยไข้เจ็บมันก็เบาลงแต่ยามใดนี่ใจอยู่คนละบอนกับกายนี่โรคภัยไข้เจ็บมีอยู่มันก็ตื้มขึ้นเพราะมันบ่ได้ดูแลกันนะมันก็แม่เนี่ยทิ่มลูกก็ให้เดี๋ยวมันบ่ล่ะแต่แม่ก็ลูกอยู่นํากันนี่บ่ให้เด้กายกับใจคือกันถ้าอยู่น้ำกันนี่โรคภัยไข้เจ็บจะบ่เกิดแต่กายกับใจห่างกันแล้วโรคภัยไข้เจ็บที่บ่เกิดก็จะเกิดเลยนะไอ้ที่เจ็บก็เจ็บหน่อยๆก็เจ็บหลายทีนะไอ้ที่บ่ทันได้เจ็บก็เจ็บขึ้นมาเพราะนั้นพยายามประคองกายกับใจอยู่น้ำกันโรคมันค่อยๆหายไปมันเองเอิ้นธรรมโอสถแต่ว่าคนเฮาบ่เคยเชื่อดอกคิดเอาคิดหายานั่นยานี่มามันก็เลยเจ็บบัดนี้แต่เฮาคิดเบิ่งเพราะนั้นสติที่ว่าเป็นพุทธโอสถธรรมโอสถสังโฆโอสถดีที่สุดเขาต้องใส่ให้เป็นมันจะเป็นยาแต่ส่วนใหญ่เขาใส่โบเป็นมาละมันก็เล็กโบเป็นยาเพราะฉะนั้นเขาเนี่ยเล็กเนาะเอาไปเฮ็ดลองเบิ่งเด้อก็ไปบ้านนี่ต้องไปศึกษาเรื่องเฮ็ดดีท็อกเด้อ เรื่องเฮ็ดดีท็อก คนใหม่มาใหม่นี่บ่ทันสงสัยเด้อเนาะสงสัยว่าสร้างจะว่าจังได๋มันเซินบ่มีใดถามบ่หน่อยเอาไปสดใจไปทดลองมันอาจารย์สอนพี่แล้วพี่แล้วมาให้เทียงเนาะพี่แล้วได้จักมือสองชั่วโมงนะนี่เดี๋ยวพี่นี่พี่นี่ได้หลายชั่วโมงพี่หน้าต้องได้เริ่มมาหลายมือแน่นอนเดี๋ยวพี่หน้านี่โอ้แล้วไปเฮ็ดแน่บ่ล่ะเอาไปปฏิบัติยังไงเวิร์กนะโอ้เอาไปใช้ได้เลยนั่นเห็นบ่เป็นเทคนิคไปเลยเป็นเทคนิคไปเลยแล้วมันใจอยู่ว่าล่ะใจอยู่น้ําติดในมือว่าล่ะโดยยินไหลนั้นคล้อยแต่งรถนะใส่มือพร้อมอู้นะบ่คนใส่เป็นได้เลี้ยวเด้แต่ส่วนใหญ่นี่ใส่บ่เคยเป็นเอาไปทิ่มหมดแล้วหาไม่เห็นนะขึ้นมาแล้วแต่มันย่างเนี่ยเจอกลุ่มอ่าฮะ
นี่ยว่ามันก็พอบอัพเลยเวลาเดินไปเดินมาเดินจุกมเวลาขี้ยังบอกเดินโยกมมันพอบอัพเราทำงานตอนเนี่ยเห็นว่าเนี่ยพวกไปใส่ก็ใส่ได้ไว้ได้ๆเออเราฝึกไปใส่ให้ได้ไงอุ้มวนได้ใส่ใส่ที่เนี่ยมันบวชจะเถื่อไหมให้ใส่ให้เกิดใส่ที่นี่นะแต่ส่วนใหญ่เขาบอกอยากใส่ไปใส่แต่ใส่แต่ความเคยชินใส่มันดีผดความเคยชินเนี่ยแต่ประคองฝึกใส่ดูดูมวนได้ใส่ไปแห่งใส่แห่งมวนแห่งสติสมาธิแต่เป็นอย่างมันใส่บ่ใครบ่ใครโดนมันจะลืมอยู่เลยนะเพราะบ่ได้ฝึกใส่ดูดูนี่ฝึกใส่ดูนี่ถ้าสมมติว่ามาฝึกจะห้ามือเจ็ดมือเต็มนะโอ้ยใส่ได้หลายเนาะเออโอเคใช่เลยปีหน้าหาว่าจะเดินเด้อชักปีหน้าหนูพอจะได้ไม้บอดนะเออจะว่าอย่างนี้แหละคุณปงน้องอาจารย์น้าพระน้าบุญชวนสั่งชวนสั่งวัดอยู่เช่นเดียวกันหลวงพ่อใช่ไหมไม่ไปชวนหนึ่งพ่อแห่งเหยียกหลายได้จนเด้อเอาทีผู้ใหม่มาได้สองมือเนาะเออเป็นยังไงมีได้สงสัยว่าเฮ็ดอ่ะคือว่าถ่ายไว้แบบอะไรที่ฝึกมาเนี่ยมาเอาไปใส่แก้ไขเรื่องส่วนตัวเนี่ยที่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้มีอะไรแล้วความรู้ของนี่ผมสงสัยทำไมสักคอด้วยสงสัยนี่สงสัยหลายๆเนี่ยมาสักคอมึงด้วยเอาคนนั้นเออเอาปัญหามาข้อนึงก่อนเนี่ยก็ได้นี่อ๋อแม่นี่ดีแล้วเฮาใจสบายมูมันเล่นบ่อันว่าเอาแล้วคนนี้เนี่ยเป็นเอาอันตีโอ้เจ้าโชคดีเรื่องหลวงพ่อว่าแห่งนูมีแห่งนี้แห่งอะไรเลยเนี่ยว่าจะบังไปต่อแบบว่าอยากมีเรื่องโอเคครับจบจบจริงเรื่องนี้นะหลวงพ่อว่ามันได้บุญวาสนาเฮาเนี่ยมันว่าทั้งนี้เด้ถ้าสมมุติว่ามันบ่เกิดเหตุอันนั้นขึ้นเฮาจะบ่ได้มาปฏิบัติมันบ่ล่ะมันต้องขอบคุณเด้ขอบคุณที่เมียนี้พอเมียบ่นี้บ่ได้มาปฏิบัตินะอันนี้ที่หลวงพ่อเป็นข้อดีข้อดีพ้องดีเด้เพราะฉะนั้นอันใดก็ตามมันบ่เที่ยงอ่ะที่ว่าอย่างเช่นนะมีเคยมีแล้วก็หนีไปเคยได้มาแล้วก็หายไปแม้แต่สุขภาพของเฮาน่ะมันบ่เที่ยงเด้มื้อนึงก็เป็นอย่างนึงมื้อนึงก็เป็นอย่างนึงเด้แม่นบ่แต่เฮามาปฏิบัติเฮาจะเข้าใจตัวนี้เด้เข้าใจสิ่งที่มันมีอยู่เนี่ยว่าเฮาเคยได้มาแล้วก็เสียไปเงินทองได้มาก็เสียไปเงินทองนี่เฮาได้มาเสียไปจ่ายไปซุมื้อซุมื้อเฮาบ่เสียดายเนาะเพราะมันได้มันเสียจนเป็นปกตินะเมียนี่มันโดนได้มาถ้าเสียไปซื่อเป็นเรื่องใหญ่ลูกผู้นึงโดนได้มาเนี่ยเสียลูกไปเป็นเรื่องใหญ่แต่เงินเนี่ยได้มาก็เสียไปได้มาเป็นปกติได้ซุมื้อเสียซุมื้อแม่นบ่ล่ะมีบ่มื้อใดที่บ่ได้เสียเงินเนี่ยบ่มีมีแต่เสียซุมื้อเดี๋ยวมันก็ได้มาเสียไว้ก็หาได้เมียก็คือกันได้มาซื้อมือเสียไปซื้อมือคือเงินมันก็แห่งสบายบ่ล่ะโอ้จะเสียเงินหลายขึ้นน่ะเนาะเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องผิดปกติเรื่องปกติแต่เฮาไปให้ความสําคัญมันโพดน่ะนะให้ความสําคัญมันโพดเฮาก็เลยสมมุติเสียเงินนะเสียมื้อละ5ละ10นี่ธรรมดาบ่แต่เสียมื้อละ100,000นี่เรื่องใหญ่เด้แม่นบ่อะไรใหญ่เพราะฉะนั้นมูบาไม่ได้อ่าเขาเรียกว่าพ่อเฮาคนดีเนี่ยมันต้องไปพ่อคนดีคนบ่ดีก็อยู่กับเฮาบ่ได้มูแบบว่าอ๋อนั่นมูว่าบ่แม่นอย่าไปเชื่อมูเชื่อเจ้าของนี่นะซุมื้อนี้เฮาเป็นทุกข์เพราะคนอื่นเด้ผู้อื่นว่าเด้เพราะนั่นอย่าไปเชื่อคนอื่นเพราะว่าคนอื่นนี่เขาบ่ได้หาเขาเฮากินบ่หาเงินเฮาใช้มันบ่หลวงพ่อคิดอย่างซั่นเนี่ยถ้าหลวงพ่ออยู่ว่าเฮาเชื่อผู้อื่นเนี่ยหลวงพ่อเฮ็ดหยังบ่ได้เด้ย่านหมดย่านจะว่าจังซั่นมีผู้ใดจะว่าเฮาดีจักคนมันบ่ล่ะมีแต่พระพุทธเจ้าบ่มีถูกนินทาเนี่ยนินทากะเลเป็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาบ่มีผู้ใดบ่ถูกนินทาในพระพุทธเจ้านี่ผู้ใดก็ดีหมดพุทธรูปเฮาเนี่ยเสียอย่างเดียว
ผมหลายผดอีสินะมันต้องหาบางที่จะได้แต่คนนะแม่แต่พุทธเจ้าเบิ่งไปเพราะอีกคนนึงเสียอย่างเดียวบ่ยิ้มพุ่นนะว่าไปมันหาบางที่จนได้ละคนฮือกันมันดีปานใดก็เขาหาว่าจนได้เพิ่นยังจะไปแค่มูด้วยเพราะนั้นบ่ต้องสงสัยเพราะว่าเป็นธรรมดาของโลกนัตถิโลเกอนินทิโตบ่มีผู้ใดที่บ่ถูกนินทาบ่ฮู้ว่าแต่เฮาก็ฟังไว้เท่านั้นล่ะฟังว่าว่าอันใดมันถือกูจะแก้ไขอันใดบ่ถือก็เป็นกรรมของมึงไปจริงๆเฮานึกในใจจังซี่เท่านั้นโอ้หลวงพ่อว่าดีแล้วเพราะว่ามันจะภาระบ่เป็นภาระนะให้คิดเสมอว่าหาเฮาดีเนี่ยคนดีก็อยู่เฮาได้ถ้าเฮาดีคนบ่ดีก็อยู่เฮาบ่ได้ให้คิดถึงสันเสมอเพราะว่าเขาทำสิ่งที่ดีเอาไว้เนี่ยคนดีจะอยู่กับเขาแล้วคนดีมาหาเขานะแต่ถ้าเขามาสำรวจเบื้องเจ้าของบอดีมองไหนมีสินะถ้าสำรวจเบื้องแล้วบอกว่าเขาสิ่งดีเนี่ยบอดีบ่มีมันบ่มีเหมือนกันเด็กมีแก้ไขซะมีวังใดก็ไปแก้ไขวังนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราแก้ไขซะสิเดี๋ยวเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวเดี๋ยวค่อยบอกกันเอาต่อไปคุณปุ่มมันไม่ค่อยคิดเนี่ยแล้วบางทีมันลืมนะครับเราจะต้องพยายามจำหรือว่าทำอะไรเราต้องพยายามจำเหมือนกับว่าเหมือนกับว่ามันลืมบ่อยค่ะอ๋ออันนี้เป็นข้อดีเพราะอะไรมันจะทำให้เราขยันสมมติว่าเราจำได้ทั้งหมดนี่นะพอไปเดี๋ยวลืมเดี๋ยวกลับไปเอาใหม่เดี๋ยวเอาเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันกลับไปเอาใหม่มันไปมาไปมาทำให้ขยันนั่นนะเพราะนั้นอันนี้ข้อดีนะเพราะนั้นผู้ปฏิบัติเนี่ยปัญหาก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยเรามีอุปทานเข้มเราไปได้รับยินได้ฟังอะไรก็จำหมดแล้วมันเลยหนักใช่ไหมพอปฏิบัติเข้าปฏิบัติเข้านี่เหมือนกับตัวสีหลวงพ่อเทียนบอกว่าตัวสีเต็มกระป๋อง 100% เนี่ยเมื่อปฏิบัติแล้วเหมือนเราเติมน้ำเปล่าเข้าไปสีมันจะจืดมันจะไปเขียนอะไรก็ไม่ติดอุปทานเราเหมือนกันเมื่อก่อนเนี่ยใครจะว่าเราดีแล้วก็รู้สึกว่าดีไปกับเขาว่าเราไม่ดีก็ไม่ดีไปกับเขาเขาชมคือตัวจิตของเราไปประทับกับสิ่งนั้นเลยถ้าเขานินทาเขาว่าเขาตำหนิเราก็เป็นไปตามที่เขาทุกไปตามนั้นมันจะประทับลงไปเลยนี่เขาเรียกว่าสีมันข้นอุปทานมันข้นแต่ถ้าเราจำอะไรก็จำไม่ยอมลืมใครว่ามาจำในทางที่ไม่ดีก็จำทางที่ดีก็จำเพราะฉะนั้นตัวนี้เขาเรียกอุปทานเข้มข้นแต่พอมาปฏิบัติบ่อยเข้าแล้วตัวอุปทานตัวนี้เขาจะจืดจางความจำก็เหมือนดูว่ามันจะหายไปอะนะร้อนเกินไปอยู่เอาน้ำร้อนกับน้ำเย็นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าไม่ต้องกลัวช่วงแรกๆเท่านั้นที่มันจะเป็นนะแต่ช่วงต่อไปพอมันเปลี่ยนแปลงแล้วเราจะจำอะไรได้ดีเมื่อก่อนหลวงพ่อหนังสือเนี่ยสวดกี่บทผมไม่เคยจำแต่เดี๋ยวนี้มันจำหมดทั้งเล่มจำของมันเองโดยที่ไม่ได้ท่องเลยอ่านเท่าไหร่จำเท่านั้นจำได้ดีกว่าเก่าอีกแต่มันจะจำในสิ่งที่ควรจำอันนี้จำอันไหนสิ่งที่ไม่ควรจำมันจะไม่จำในรอบใหม่เนี่ยแต่เมื่อก่อนที่มันไม่ได้ปฏิบัติมีอะไรก็จำหมดมันก็เลยยุ่งหัวไปหมดเลยเป็นมันเหมือนกับถังขยะรับหมดเลยติดหมดเอาแล้วก็ติดก็ติดหมดแต่หลังจากที่จิตของเราได้ชำระใหม่เนี่ยมันจะจำในเรื่องที่จำเป็นและสำคัญเท่านั้นเรื่องไม่จำเป็นสำคัญมันจะไม่จำมันจะทิ้งไปเลยจิตมันฉลาดขึ้นมันจะรู้จักเลือกเมื่อก่อนที่เราเล่นคอมพิวเตอร์ไม่เป็นเห็นอะไรกดเซฟหมดใช่ไหมโอ้โหมันขยะเต็มเลยจังเมียวจังอะไรเต็มคอมพิวเตอร์ก็เป็นอะไรติดไวรัสแต่ตอนหลังมามันเริ่มรู้ว่าอะไรสำคัญไม่สำคัญอันไหนสำคัญที่จะกดเซฟอันไหนไม่สำคัญก็ไม่กดเซฟเอามาดูเฉยๆจะไม่เซฟทุกอย่างผ่านมาเฉยๆนะผ่านแต่ว่าไม่จำนะไม่จำบ้างผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแต่ถ้าจะเก็บสิ่งนี้ไว้มันถึงจะกดเซฟเข้าใจไหมอันนี้คือจิตเราเริ่มฉลาดกันแล้วมันจะเลือกเป็นแต่เมื่อก่อนจิตเราไม่ฉลาดมันรวมเอาทุกอย่างหมดอ่ะเพราะนั้นอย่าไปตกใจ
ลืมลืมมั่งก็ดีนะหลวงพ่อนี่ลืมบ่อยที่สุดแต่พอมานึกได้ทีหลังอ๋อลืมก็ดีเหมือนกันเพราะเราจะได้ขยันพอมันลืมตัวนั้นเดี๋ยวก็กลับไปเอาใหม่อีกไปเดี๋ยวก็กลับไปเอาใหม่หลายต่อหลายรอบเดี๋ยวก็ค่อยจำเอาสิ่งหนึ่งแล้วก็ลืมอีกสิ่งหนึ่งเอาสิ่งหนึ่งก็ลืมสิ่งหนึ่งแทนที่จะเอามาทีเดียวสิบสิ่งเอามาทีได้สิ่งเดี๋ยวได้เดินสิบรอบนะกลับไปกลับมาอยู่ตรงนั้นแหละมีมาเที่ยวเนี่ยหลวงพ่อมาโคเรียแอร์ไลน์เกาหลีแอร์ไลน์ใช่ไหมไอตอนผ่านไอเครื่องของผ่านเครื่องของหลวงพ่อมี3ชิ้นกระเป๋า2ใบย่าม1ใบใช่ไหมพอผ่านเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วหลวงพ่อก็ห่มผ้าของพ่อคั่วกระเป๋าไปเลยพอไปรอเครื่องจะขึ้นเครื่องจะเอาตั๋วมาเช็คดูเอ้าย่ามไปไหนอ่ะหาย่ามไม่เจอเอาละทีนี้ทำไงเอกสารเราหมดอยู่ย่ามหมดนะพอดีโค้ดไปค้นมาตั๋วไอ้ตั๋วมันอยู่ในกระเป๋าของสัตว์แต่หายากไม่เจอก็นึกในใจเอ้าถ้ามันเป็นของเราเนี่ยมันต้องมาไปยังค่ำแต่ถ้ามันไม่ใช่ของเรามันจะไปทางอื่นก็ช่างมันนะก็มาเฉยเลยมาไอ้เวกัสเฉยมาได้สักวันสองวันมันส่งไอ้รูปอันนั้นมาทางเมลว่าอันนี้เป็นของคุณหรือเปล่าใช่มันก็พรุ่งนี้คุณไปเอาที่แอร์พอร์ตว่างั้นถ้ากลับไปเอาเท่านั้นเองของอยู่ครบทุกอย่างก็บอกถ้าอะไรก็ตามที่มันหายว่ามันของเรามันต้องกลับมาถ้าไม่ใช่ของเราเราก็ได้ทำบุญต่อไปเลยแล้วก็สบายใจก็ทำใจแค่นั้นแสดงว่าถ้ามันไม่กลับมาแสดงปีที่ชาติที่แล้วเราไปเอาของใครมาก็ไม่รู้มันเลยหายไปถ้าชาติที่แล้วเราไม่ได้เอาของใครมาเดี๋ยวมันเดินทางมาหาเราจนได้อันนี้คือมันได้อย่างหนึ่งมันเสียอย่างเดียวอาจจะเสียความทรงจำเสียนั้นไปบ้างแต่ได้อย่างคือได้ใจกลับมาเมื่อก่อนนี่โอ้โหถ้าหากว่าของหายเงี้ยนะมันวุ่นวายหมดเลยใช่ไหมตกกระจายเป็นลมเป็นแรงเลยอันนี้ไม่มีเฉยๆระวังอย่าให้เจอก็แล้วกันก็เยอะดีกว่าจะมาเห็นหน้าแล้วมายังนึกชื่อเขาไม่ออกเลยนึกไม่ออกไม่แย่นะสัญญาณดีสัญญาณที่จิตกำลังจะสะอาดขึ้นเรื่อยๆลือของเก่าทิ้งเอาไปอย่าไปเสียดายของเก่าเหมือนเราซักผ้าเมื่อก่อนเราชอบสีนี้แล้วก็ย้อมสีใหม่สีเก่ามันไม่สะอาดแล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปเสียดายไม่น่ากลัวแต่หลวงพ่อก็เมื่อก่อนก็เป็นเยอะแต่สมัยแรกๆลืมเยอะแต่ตอนหลังมาไม่ถ้าลืมแล้วก็แล้วไปแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะที่จำได้ดีที่สุดคือจำที่จะไม่ทุกข์กันแหละอันไหนที่ทุกข์มันจะไม่จำอันไหนที่มันจะทำให้ทุกข์ไม่จำอันไหนที่จะไม่ทุกข์กับมันจำอันนี้คือสตินี่อีกแบบหนึ่งนะอ้าวต่อไปคุณโชถามมาเรื่องอะไรนี่มันเหมือนว่ามันเริ่มรู้สึกตัวมากขึ้นแต่ว่ามันเหมือนอ๋ออาจจะเพ่งเยอะไปหน่อยป่ะก็อย่าไปดูใกล้ตัวพยายามรู้สึกว่ามันเพ่งกลับเข้ามาก็ดูไปไกลๆแต่เขาว่าดูในที่เหมือนได้ไม่ได้หมายถึงคิดนะหมายถึงใช้ตาดูหูฟังนี่แหละอะไรที่มันห่างๆตัวหน่อยแต่เข้ามาดูใกล้ๆตัวปั๊บมันจะเพ่งเข้ามาก็ทำให้เราอึดอัดแน่นเหมือนกับเราจะรักษาตั้งใจรักษาจิตเกินไปมันบีบมันนะลักษณะประคองเนี่ยเป็นศิลปะอันหนึ่งเรื่องประคองนี่สำคัญนะประคองเป็นศิลปะในการอย่างพวกเล่นยิมนาสติกเล่นอะไรต่างๆเนี่ยมันใช้ศิลปะในการประคองใช่ไหมบาลานซ์อ่ะใช้คำว่าบาลานซ์สมดุลบาลานซ์จะทำไงนะ แล้วก็เกมกีฬาทุกอย่างเรื่องสมดุลเรื่องพัฒน์บาลานซ์นี่สำคัญจิตก็เหมือนกันในการประพฤติจิตใช้ในหนังสือในสวดสมาสติสมาสติมาที่คำว่าประคองตั้งจิตไว้ท่านใช้คำว่าประคองไม่ใช่ประคองตั้งจิตไว้ตั้งใจก็ประคองให้ตั้งนะดังนั้นเวลาเราทำก็อย่าไปตั้งใจมากเกินไปทำแบบสบายถ้าตั้งใจมากเป็นแบบนี้ถ้าไม่ตั้งใจเลยมันก็เป็นแบบนี้ไป
ถ้าประคองก็เป็นแบบนี้มีเขาเรียกสมดุลภาษาที่เราใช้มัชฌิมาปฏิปทาใช่ไหมแล้วก็นี่เรื่อยอ่ะเพราะว่าบางทีแล้วแต่ว่าจิตมันดิ้นหรือไม่ดิ้นถ้าจิตไม่ดิ้นมากก็อาจจะต้องรัดเข้ามาหน่อยถ้ามันหายดิ้นก็ปล่อยหน่อยมันที่ว่าจับจบจับเขียดจับปลาที่ว่านี่ไหมไอปลาบางตัวมันดิ้นแรงแล้วรัดสองมือมันยังไม่ค่อยอยู่เลยจับไม่ค่อยอยู่เลยอาจารย์อ้าวโยมวันนี้เป็นไงวันนี้ปฏิบัติ 2-3 วันมีอะไรที่น่าสงสัยไหมฮะกลับบ้านจะยึดที่สมองกลับบ้านก็แล้วแต่ว่าเรามีเวลาก็ให้ทำแต่ก็ต้องเลือกที่เลือกทางเลยนะถ้าไม่เลือกที่ไปนั่งทำไปทั่วเดี๋ยวเอ๊ะแม้ตั้งแต่ไปวัดมานี่มันไม่ค่อยปกติเลยเขาจะว่าเอาได้ต้องหาที่หาทางทำให้มันรับตาคนหน่อยก็แล้วกันในห้องน้ำห้องสูงหลวงพ่อมหาไหลที่เป็นศิษย์หลวงพ่อเทียนคนหนึ่งครั้งแรกเนี่ยท่านเป็นพระผู้ใหญ่ประโยค9แล้วเนาะเจไปนั่งสร้างจังหวะอย่างเงี้ยอายเขาแอบไปนั่งสร้างจังหวะในห้องส้วมอายลูกศิษย์ตัวเองก็เป็นอาจารย์สอนกรรมฐานจะมานั่งสร้างจังหวะก็ดูกันอะไรอยู่ไปนั่งทีนี้คนก็สงสัยทำไมหลวงพ่อเข้าห้องน้ำนานจังอันนี้ท่านเล่าเองนะไปยกเก้าแล้วก็ทำไมมานั่งสอบเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานจะมานั่งยกมืออยู่ได้เอาไปเอามาเปลี่ยนเลยจากเมื่อก่อนเคยทำแบบอื่นมาทำสร้างจังหวะแต่ตอนนี้ท่านก็เปิดอบรมที่เมืองไทยทั้งปีทั้งจังหวัดมหาสารคามเอานักศึกษาเด็กนักศึกษาเข้าครูเข้าตลอดทั้งปีงานไม่ว่างเลยอันนี้ทำแบบที่ว่าแอบทำนะถ้าทำจริงจังขนาดไหนอันนี้แอบทำยังได้ขนาดนั้นโยมเมื่อกันแอบทำเอาเห็นว่าเป็นนั่งรถนั่งเรือนั่งเครื่องเห็นก็โยกมือว่าวๆไม่ไหวเหมือนกันเดี๋ยวเคยจับไปโรงพยาบาลได้เอาแค่นี้ก็ได้แค่นี้ถ้าจะประคองนะนี่ก็ได้บางคนก็ถนัดแค่นี้ฝรั่งบางคนเขาก็ไปที่ไหนแต่เขาไม่ทิ้งอ่ะให้เราสร้างจังหวะโอ้สร้างจริงสร้างจังแต่เวลาไปที่อื่นที่แต่ฝรั่งมันทำแค่นี้แต่ไม่ทิ้งทำตลอดโบราณเขาก็เลยว่ามันไม่มีอะไรเขาก็เลยเอาลูกประคำมาแทนเพราะฉะนั้นพวกพระที่เบสพระเซนไปที่ไหนก็จะมีลูกประคำห้อยที่มือใช่ไหมคลึงไว้ตลอดเวลานั่นคือการเจริญสติของเขาหลวงพ่อพุทธทาสไปนั่งรับแขกไปเอามือท่านแค่นี้เอาสังเกตสมัยที่มันยังไม่ได้ปฏิบัติของหลวงพ่อเทียนเนี่ยก็ไม่ได้ผิดสังเกตอะไรแต่หลังจากปฏิบัติหลวงพ่อก็เจริญสติแต่ว่าทำแค่นี้นะแต่ขอให้ทำเรื่อยเวลาเราจะขับรถเราก็มือกับลูกพวงมาลัยเล่นไปเรื่อยๆได้อันนี้คือวิธีการหาเทคนิคน้อยๆเอาไว้หรือบางคนก็หัดหายใจใหญ่หายใจลึกๆไว้เรื่อยๆอันนี้ก็ใช้ได้ก็นี้ก็ได้เพราะนั้นหาเคล็ดลับไว้ไม่ใช่ว่าสร้างจังหวะตลอดจังหวะนี่หมายความว่าเรามีเวลาว่างๆค่อยทำก็ได้แต่ว่าถ้าไม่ว่างก็ทำแค่นี้แค่นี้ก็พอเข้าใจนะอ้าวต่อไปโยมมีอะไรสงสัยไหมวันนี้วันนี้ไม่รู้ก็รู้สึกอะไรเนี่ยรู้สึกว่าตั้งใจทำมากวันนี้เนาะรู้สึกหลายความรู้สึกหลายความรู้สึกจับไม่ได้ไล่ไม่ทันเลยหลายอารมณ์เหมือนกันเถอะหลายอารมณ์ออกเนื้อออกตัวโอ้ลูกเดียวลูกร้อนลูกขาเนี่ยไม่ใช่เป็นโรคโกลเด้นเอ็นนะตอนวันนี้โอเคยังรู้สึกว่าความคิดมันคิดขึ้นมามีความคิดมันคงคิดแต่ความจริงโยมแยกไม่ออกว่าแยกไม่ออกไอ้ความจริงอารมณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปจับมันหรอกนะ
คืออารมณ์มันเรื่องความคิดมันมีอยู่3แบบนะ1ความคิดแบบไม่ตั้งใจ2ความคิดแบบตั้งใจ3ความคิดที่ไม่ใช่ความคิดเออ1ความคิดแบบไม่ตั้งใจหมายความว่ามันเผลอคิดไปไม่ได้ตั้งใจนะมันเผลอคิดไปเรื่องไปราวเรื่องนั้นเรื่องนี้ยาจับเรื่องนี้จ่อเรื่องแต่อันนี้เค้าเรียกเป็นความคิดปรุงแต่งเรียกว่าสังขารอันที่2ตั้งใจคิดเออวันนี้จะทำอันนั้นก็ตั้งใจแล้วตั้งใจว่าจะไปทำตั้งไว้ในใจจบอันนั้นนะอันที่3นี่เป็นความคิดที่ไม่ต้องคิดหมายความว่าสิ่งที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกระใจเนี่ยรูปเสียงกลิ่นมาสะพบปั๊บมันก็คิดแป๊บหนึ่งก็ไปหูได้ยินปั๊บคิดแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปเห็นนกเอ้ยนกอะไรของฮัมมิงเบิร์ดก็จบไปเห็นกาผ่านไปโอ้ยกาอะไรกาก็ผ่านไปลักษณะแบบนี้เป็นเขาเรียกธรรมอารมณ์คือมันเป็นอารมณ์ที่มากระทบจิตแล้วมันก็ผ่านไปแบบนี้เป็นความคิดที่ไม่ต้องไปรู้ก็ได้เพราะนั้นโยมต้องรู้ว่าไอ้ทั้งสามไอ้ความคิดที่ว่ามันมาอันนี้มาเป็นความคิดประเภทไหนบ้างหนึ่งประเภทสังขารคิดเรื่องนี้จนจบเราไปต่อเรื่องนี้คิดนี้จบเราก็ต่อเรื่องนี้ไปอันนี้เขาเรียกว่าสังขารตัวนี้ไม่ดีเพราะมันทำให้จิตของเราไปไหลไปอันที่สองนี่เป็นตัวสติว่าวันนี้ตั้งใจทำวันนี้จบแล้วก็ถึงเวลาก็ไปทำคิดให้จบแค่นาทีสองนาทีก็จบเลยใช่ไหมวันนี้จะไปทำมันนั้นเดี๋ยวกลับไปทำแล้วก็จบนี่ก็เป็นสติระลึกรู้อันที่สามเป็นธรรมารมณ์ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเพราะนั้นมันคิดขึ้นมาแต่ละครั้งดูให้ชัดว่ามันเป็นความคิดประเภทไหนหนึ่งตั้งใจคิดสองไม่ตั้งคิดสามธรรมารมณ์มันจะไม่สับสนทีนี้แต่วันนี้โยมตั้งใจจับมันทุกเรื่องเลยนะคิดก็เอาตั้งใจคิดก็เอาทำอารมณ์ก็เอาไล่แต่ว่าเห็นว่าตั้งใจทำก็เลยไม่ได้ไปสอบอารมณ์ให้พอตัวเย็นไปสอบอารมณ์ให้ที่ไหนได้น้ำตาไหลไปหลายตลบแล้วน้ำไหลเพราะเข้าไปในความคิดเศร้าทั้งวันเลยวันนี้คิดทีไรความคิดเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นตั้งใจนะตั้งใจแล้วเกิดปิติมันก็ทำให้เราไม่รู้ตัวที่สับสนก็เพราะว่าเราไปเอามาคิดทุกเรื่องสับสนที่สุดคือไม่เข้าใจบางครั้งที่ไม่เข้าใจว่าอันนี้คิดเป็นความคิดจากสมองหรือว่าความคิดที่เกิดขึ้นมาไม่ได้โอ้เป็นอย่างนั้นนะแต่บางครั้งก็มีความรู้สึกว่าจริงๆพูดขึ้นมาแต่บางครั้งแยกไม่ได้แยกไม่ก็นั่นแหละมีสามอย่างนั่นแหละแต่เราแยกไม่ออกเฉยๆหลวงพ่อไม่ได้บอกตั้งแต่แรกเนาะอันนี้ความจริงความคิดไม่ได้เกิดจากสมองเอาอย่างนี้เวลารถกับคนขับรถเนี่ยเป็นอันเดียวกันหรือคนละอันคือคนเดียวกันหรือคนละคนรถกับคนขับรถคนละอันใช่ไหมทีนี้กายกับใจเนี่ยถ้าเปรียบเหมือนรถกับคนขับรถเนี่ยคนจะเป็นใครคนควรจะใจนี่ควรจะเป็นรถหรือเป็นคนขับกายนี่เป็นรถใช่ไหมเพราะนั้นสมองเนี่ยเป็นกายหรือเป็นใจสมองเป็นกายใช่ไหมเหมือนเครื่องรถใช่ไหมแล้วส่วนไหนเป็นรถก็ใจเนี่ยเป็นคนขับเพราะนั้นใจไม่ใช่สมองไม่ใช่แต่ว่าใจเนี่ยเป็นคนใช้สมองเหมือนคนขับเนี่ยใช้รถเพราะนั้นจะบอกว่าความคิดเกิดจากสมองไม่ใช่ความคิดเกิดจากใจนั่นแหละแต่ว่าใจเวลามันจะคิดมันไปใช้สมองอีกทีนึงเพราะนั้นต้องมาดูแลที่ใจไม่ใช่ดูแลแต่ว่าเรามาอยู่คนอเมริกันเนี่ยความคิดเป็นเรื่องของสมองไม่ใช่ความคิดเป็นวงการไปที่จิตไปใช้สมองอีกทีนึงเท่านั้นเองเข้าใจไหมเพราะนั้นต้องมาดูที่จิตไม่ใช่ไปดูที่สมองไม่ดูที่หัวทางของเราเนี่ยใช้ฮาร์ดนะใช้ฮาร์ดไม่ใช่ใช้เบรนคือใช้จิตใจใช้ไมล์นะถ้าหากเป็นอย่างนี้ปั๊บเราก็มาใส่ใจไมล์มันเกิดจากตัวรู้สึกก่อนสมองมันจะไม่ต้องรู้สึกแต่รู้สึกมันเกิดจากใจก็เรียกว่าไมล์นะมันฟีลลิ่งเนี่ยมันเกิดจากใจเพราะนั้นตัวเราก็มาดูที่ตัวรู้สึกแต่ถ้าเมื่อไรมันคิดนั่นหมายความว่าตัวรู้สึกของเราเนี่ยไม่ได้อยู่ความรู้สึกแอบไปกดปุ่มสมองมันก็เลยมาร่วมกับตัวนี้เป็นตัวคิดเพราะนั้นเราถึงกลับมาอยู่ตัวรู้สึกมันจะเป็นตัวจิตล้วนๆใช่ไหม
หรือวันนี้เรารู้สึกทีนี้เดินเท่าไหร่นั่งเท่าไหร่ก็ไปอยู่ในความคิดทั้งหมดยุ่งเลยทีนี้ปนกันมั่วเลยอะไรเท่าไหร่ไอ้หลวงพ่อก็นึกว่าโอเค example ยกมาสักเรื่องโอเคถ้าตั้งใจจะทำอย่างใดไม่แน่ใจที่ตั้งใจแล้วคิดอยู่สองวันแต่ไม่คิดคิดแบบต้องแบบที่ว่าถามใจถามใจถามใจว่าอยากทำจริงหรือเปล่าหรือว่าควรทำไหมวิจิกิจฉาเยอะเลยอย่างนั้นก็หมายว่าใจโตที่สองนี่นิจใจเป็นคนบอกนี่ถ้าเขาบอกว่าถ้าเขาบอกว่าทำแล้วเขาบอกว่าไม่ทำโอ้โหอย่างนี้ยุ่งเหมือนกันนะคอมพลีเคทมากเลยไม่ได้คอมพลีเคทเพราะว่าใช้ทุกอย่างในชีวิตเพื่อทำให้ได้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 ทำใหที่จะไปใช้เนี่ยมันน้อยไปไม่พอใช้มีน้อยแต่ใช้เยอะมันเลยยุ่งไงเพราะฉะนั้นต้องไปแต่ว่าโยมไปนั่งทำอย่าไปคิดเอานะให้รู้สึกถ้าสมมติไปคิดเอาเนี่ยแทนที่จะได้มามันจ่ายไปยิ่งจ่ายยิ่งหมดความคิดแต่ครั้งนั้นคือหมายถึงการจ่ายเงินจับความรู้สึกล้วนๆมาแต่ครั้งหมายถึงเก็บเงินแต่โยมตั้งใจที่จะเก็บเงินแต่มันเป็นจ่ายเงินน่ะมันเลยยุ่งอะเดี๋ยวนี้มันสับกันคิดว่าเก็บแต่กลายเป็นจ่ายคิดว่าตัวรู้สึกคิดว่าจะทำตัวรู้สึกแต่ว่าขนาดที่จะทำตัวรู้สึกไปคิดเอามันก็เลยกลายเป็นตัวจ่ายพลังนั้นออกไปเพราะคนทุกวันนี้ไม่มีพลังจิตเพราะว่าจ่ายเยอะเกินไปเพราะอะไรมาชนก็เรียกว่าคิดหมดอะไรมาชนก็พูดหมดอะไรมาชนคิดออกไปไม่ได้ดูแล้วว่าเออคิดมาจากไหนตรวจสอบแต่คนทุกวันนี้ไม่มีเวลาตรวจสอบมันรีบร้อนอย่าคิดเลยตกเป็นธาตุของความคิดและอารมณ์หมดเลยจิตแล้วไม่มีพลังเพราะนั้นเราต้องการให้จิตเนี่ยมีสติและมีพลังเวลาจะใช้ความคิดแต่ละครั้งสติไปกำกับจะใช้เท่าไหร่เหมือนเราจะไปจ่ายตลาดว่าวันนี้เรามีเงินเท่านี้เราจะจ่ายสักเท่าไหร่ถึงจะเหลือเท่าไหร่ผู้ใช้เงินแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีการคำนวณเอาไว้ก่อนนะเห็นอะไรก็อยากจะได้ลูดอย่างเดียวกลับมาปรากฏติดมีเครดิตเยอะแยะไปหมดนะอะไรก็อยากได้ก็ลูดอย่างเดียวอันนี้คือข้อขาดสติเพราะนั้นเราอะไรที่ผ่านเข้ามาทางอายตนะเราจับมาคิดอย่างเดียวอันนี้จ่ายตลอดแต่พอเราสร้างตัวรู้สึกเยอะๆรู้สึกเยอะๆอะไรมากระทบปั๊บพิจารณาดูก่อนใช่หรือไม่ใช่นะแต่ถ้าหากโยมไม่ได้ตั้งใจเจริญสติอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยจับมาแทนที่จะมาพิจารณากลายเป็นความคิดเอาก็นึกว่าพิจารณาที่โยมใช้คำว่าตรองเมื่อกี้นะแต่คนจริงไม่ใช่ตรองแต่คิดเพราะนั้นต้องทำตัวนี้เยอะๆหน่อยทั้งใหญ่นะเพราะวันนี้โยมต้องไปเพิ่มฝึกอีกหน่อยว่า เวลาน้อยไปอ้าวต่อไปยายผ่องเป็นไงบ้างโอ้ขยันทำเหลือเกินวันนี้ว่าได้อารมณ์ดีกว่าเขาอารมณ์ดีแต่ว่าความคิดกับเขาออกเขาวิประจำออกวิประจำแต่ว่าหูจะแก่หูท่านแล้วก็แก่แล้วก็หายไปอันนั้นมันถูกต้องแล้วคือหมายความว่าเขาเห็นแนวนี้บ่แม่นบ่ให้คิดเลยให้คิดแต่ให้หูท่านพอเขาบ่ให้คิดบ่ได้มันต้องคิดแต่เขาต้องหูท่านหน้าที่ของเขาเนี่ยมันเกิดเขาหน้าที่ดับมันมีหน้าที่เกิดเท่ามีหน้าที่ดับเขาเรียกเกิดดับไงว่าแต่ระยะ4-5 ปีที่ว่าที่หมดชีวิตหลวงพ่อที่ตามหลวงพ่อมาได้แต่คนสุดหลายแต่เมื่อนี้ดีแต่ว่าลืมยังบอกหรือว่ามียังเกิดสิ่งแต่ว่าบุญไหวยังบุญไหวหัวใจแต่ชั่วโมงนี้บ่บุญล่ะแต่ว่าจักปล่อยจักว่างอ๋อเจ็ดดับมันทุกข์ก็มีอยู่แต่ว่าหน่อยลงหลวงพ่อก็ว่าปล่อยว่าแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นแต่ว่าบางเชื่อมันก็เกิดมันจะดีไป
จะว่าขาดไม่มีอยู่บ้านเท่านั้นแต่ทำปฏิบัติอยู่ทำเรื่อยๆที่อยู่บ้านเยอะจะว่าภาวะระยะขาดไป 3-4 หมื่นกับบุญไหว้ที่เก่าตัวคิดขั้นแต่เต้เขาทำงานที่ตัวเราไปทำงานมันเคลียร์มันกระปุกบ้านกลับมาหาไว้มันอยู่บ้านแบบจะเข้าห้องน้ำจะทำแต่ว่าหาหน้าที่ชิ้นหน้าที่กันสบายอยู่ไหมโอ้คนไม่มีเวลาจริงๆนั่นแหละวะที่ร่วมของก็จะที่ในแบบมันอยู่บ้านถ้าหากว่าผู้ใดเห็นความสำคัญของตัวรู้สึกเนี่ยมันมีค่าที่สุดแต่เป็นอย่างคนบ่เห็นคุณค่าเพราะคนบ่ฮู้จักถ้าคนฮู้จักคุณค่ามาแล้วเนี่ยโอ้ยจะรักษาคือหมายความเก็บความรู้สึกไว้เหมือนเฮาเก็บเงินน่ะนะแต่คนส่วนใหญ่ไปจ่ายใส่ความคิดก็นึกว่าตัวเองได้ใส่ความคิดได้ใส่ปัญญาแต่คนนึงคือใจแต่คนเฮามีสติเนี่ยบางทีบ่ต้องได้คิดมันได้คําตอบพุ่งลงไปเลยเด้เฮาเอิ้นใช้ปัญญาให้ปัญญาหมายความว่าบ่ต้องได้คิดเห็นปัญหาปั๊บตัดสินใจได้เลยแต่สมมุตินี่นักพวกนักแก้ปัญหาทั้งหลายจบปริญญาโทเองแก้ปัญหาได้ซะเพราะมันใช้ความคิดแต่ไปถามแต่สีแต่สายซะบ่นอกบ่ได้น่ะตัดสินพวกเอาได้คิดซื่อๆไปเลยน่ะเขาบ่ต้องได้คิดพวกนี้เขาอยู่กับความรู้สึกเขาแก้ปัญหาได้ไวนั่นน่ะแก้ปัญหาได้ไวทั้งพวกที่เรียนจบมาเขาเติบๆไปสู้พวกเด็กซ่อมบ่ได้เห็นรู้มันไวพวกนี้มันจากประสบการณ์มันปัญญาจากประสบการณ์ใช้ความรู้สึกตัดสินไปเลยเพราะนั้นเป็นข้อดีได้ยายได้อย่าไปย่านความคิดเพียงแต่ว่าให้หูทันหูทันว่ามันคิดเท่ากับหูทันหูทันมันก็ดับหูทันเพราะนั้นเขาสร้างตัวรู้นี่เพื่อจะไปหูทันตัวคิดแต่ถ้ามันไม่คิดทั้งหมดต้องไปสร้างเองให้ยากหูคิดไปแล้วเพราะนั้นความกิเลสทั้งหลายราคะโทสะโมหะตัณหาวิชามันมานำความคิดมดถ้าบ่คิดมัวนี่มาบ่ได้แต่เขาถึงมาสร้างตัวรู้เพื่ออย่างเพื่อไปทันหูตัวคิดเพื่อหูทันตัวคิดปั๊บตัวคิดหมดทันได้ไปแปลงเป็นกิเลสอ่ะเพราะเขาหูทันมันซะก่อนแต่ถ้าบ่หูทันได้ตัวคิดมันไปแปลงตัวเป็นกิเลสได้บ่เนี่ยหาเรื่องมากพอหูทันปั๊บนี่บ่ต้องแล้วราคะโทสะโมหะมันขาดไปหาหูทันซะมันก็ขาดซ่าหูทันไว้กว่าขาดไว้ยังหูทันไว้เข้าใจเนาะต่อไปยายศรีนวลมาจากเวกัสเป็นไงบ้างผมพ่อว่ามาไก่บ่เขามาแก้หมายถึงแก้แบบรู้ทันหรือแก้แบบคิดทันจะรู้ทันโอเคแต่จะแยกได้ไงว่าอันนี้คิดทันอันนี้รู้ทันมันผิดปกติไปนะคะก็คือแบบมันไม่ใช่แล้วอันนั้นแสดงว่ามันไปมันแล้วนั่นน่ะถึงได้รู้อันนี้เขาเรียกอันนี้เขาเรียกคิดทันไม่ใช่รู้ทันรู้ทันมันเริ่มเกิดปั๊บรู้ปุ๊บเลยอันนี้คือรู้ทันบางครั้งรู้ทันบางครั้งคิดทันใช่ไหมถ้าคิดทันหมายความมันคิดไปแล้วแหละเพิ่งรู้ออกมันคิดไปแล้วก็ทันตัดรู้ทันถ้าคิดทันนี่เขาเรียกเป็นปัญญาที่เป็นโลกียะถ้ารู้ทันนี่เป็นปัญญาที่เป็นโลกุตระเพราะนั้นเราเสริมปัญญาที่เป็นโลกุตระมากขึ้นการแก้ปัญหาส่วนมากจะมาอยู่ที่ใจไม่ทราบว่าถูกต้องไหมไม่ว่าจะเป็นเวทนาหรือจิตที่มีอารมณ์ใดต่างเข้ามาจะเอากายมาแก้มาจับความรู้สึกที่กายก่อนก็ต้องตั้งต้นที่นี่ก็ปลอดภัยแต่บางอย่างก็ตามไม่ทันใช่ไหมก็ค่ะบางอย่างก็ตามไม่ทันแต่ส่วนมากจะทำก็ใกล้เข้าไปเรื่อยๆอ่ะใกล้คือหมายความว่าใช้ความรู้ทันมากขึ้นเรื่อยๆอย่างคนเข้ามาในบ้านเรานี่นะถ้าหากว่าเรารู้ทันก่อนเนี่ยมันจะปลอดภัยป้องกันได้เร็วแต่ถ้าเรามาคิดทันหมายความไอ้หมอเนี่ยมันทำอะไรที่เสียหายบางอย่างแล้วเราถึงมาคิดทันว่าอ๋อก็ใหญ่ไม่ได้แต่ถ้าเข้ามาในบ้านปั๊บดูท่าทีไม่น่าไว้ใจแล้วก็ปฏิเสธเลยตรงนั้นปลอดภัยแต่เขามาทำอะไรตั้งเยอะแล้วถึงรู้ไอ้คนนี้ไม่ดีแสดงว่าเราเริ่มเสียหายแล้วนั่นนะเพราะนั้นไอ้คิดทันนี่ไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่แต่รู้ทันนั้นปลอดภัยในการที่จะรู้ทันหมายความต้องมาอยู่กับความรู้สึกตัวบ่อยเข้าถึงจะรู้เท่าทันแก้ปัญหาได้เร็วเพราะนั้นยิ่งเราฝึกตัวรู้สึกยิ่งมากเท่าไหร่มันสนุกในการแก้ปัญหาชีวิตมาตลอดแหละตราบใดที่เรายัง
อยู่กับโลกสังคมก็มีปัญหาตลอดมีปัญหาให้แก้ตลอดแต่ว่าเมื่อปัญหามันถูกแก้ตลอดเราใจเราโปร่งไงใจเราโล่งแต่ถ้ามีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นแล้วเราแก้ไม่ทันเนี่ยใจเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใจเรามักจะคึมมันมีอะไรค้างอยู่นั่นแสดงว่าเราเคลียร์ไม่หมดเพราะนั้นทุกมันหมดหมายถึงว่าเราแก้ปัญหาเป็นเกิดเท่าไหร่แก้เท่านั้นไม่ใช่ว่าหมดทุกไม่ใช่ว่ามันหมดปัญหานะปัญหาก็เหมือนเดิมแต่ว่าเราแก้ได้เร็วเท่านั้นเองทุกก็เลยไม่มีใช่ไหมเข้าใจนะเพราะนั้นต้องไปเพิ่มตัวรู้ทันแทนคิดทันไอ้คิดทันเนี่ยบางทีมันคิดไม่ทันก็ไฟกันใหญ่เลยเหมือนไฟเนี่ยไหม้ไปตั้งไกลแล้วเพิ่งรู้ไฟไหม้ไปดับมันก็ไหม้ไปแล้วแต่ถ้ารู้ทันเนี่ยหมายความว่าไฟตกปุ๊บปุ๊บปั๊บเลยอันนี้ก็เลยรู้ทันยายสุวรรณาทำครัวเป็นไงบ้างมีปัญหาอะไรไหมมันมีปัญหาเดี๋ยวนี้แก้ไม่ได้หลวงพ่อน้ำหนักขึ้นทั้ง2กิโลจะทำไงเนี่ยมันมีปัญหาแล้วเดี๋ยวนี้มาช่าง51วันนี้มันไป53นี่ไม่ไหวแล้วยายสุวรรณาเลี้ยงดีเลยคือทั้งที่ฉันไม่มากขันเจด้วยนะทำน้ำหนักมันขึ้นใช่ไม่ได้แล้วแต่ว่าอาหารทุกปีเนี่ยทำกันหลายคนแล้วก็ดูวุ่นๆอาหารเยอะเกินนะเนาะมันก็เลยทำให้ลำบากแต่เดี๋ยวนี้ทำน้อยคนอาหารน้อยแต่ว่ารู้สึกกระทัดรัดรวดเร็วแบบนี้ดีปีก่อนเลยสมพรเลยไอ้เบเอ้ยไอ้พิมเอ้ยไอ้นั่นไอ้นี่หลายคนใช่ไหมอาหารทั้งเยอะทั้งเหลือนั่นแหละแต่ดูแล้วปีนี้ยายสุนาทำคนเดียวรู้สึกมันง่ายดีเร็วแล้วก็ได้เวลาแล้วก็เอาบางวันยายบิ่นมาช่วยบ้างอ่ะเนาะแล้วคุณโชก็ช่วยได้ดีมากคุณโชเหนื่อยไหมทำครัววินไม่เหนื่อยนะใช้ได้ทีเดียวโมทนาสาธุไอ้หนูเป็นไงบ้าง How are you? How are you today?Yes. How many percent you can get it, Lao and Thai language? 50%? I'm not sure. Any time when I ask it and that you never respond in the right way. I think maybe 10%. But you try. You try really hard because you keep, you continue all the time. That right way. No need to talk much about that. But you get.If you cannot get, maybe you cannot keep continuing out the practice. You feel bored, feel think a lot, feel dizzy, but you feel fresh and keep the continuing out the hand movement all the time. But maybe you get inside. When you back in your home, back your workplace, and keep the continuing out the practice, be aware of your, what you are doing. When your hand touch something, you are mindful, mindful touching.Mindful walking, mindful. Even though you speak, you can keep mindful speaking. Yeah, practice every movement. And before you hand out your touch something, it can be mindful. The informal time you follow your habit. Okay, you are dominated by habitual energy all the time. When you come to develop the mindful practice, like you try to use the mindful action.Yeah, that your practice will be advanced really fast. Try to apply your daily life. Every action, every body movement, keep to be mindful. That's the right way, okay? Yeah, okay, I think มาแต่แรกทำท่าไม่ค่อยเอานะแต่หลังพอจับหลักได้แกทำตลอดเลยนะไม่แพ้คนเก่าเหมือนกันนะใช้ได้ไอ้หนู yes you get it ยายวินมาเที่ยวนี้มาได้หรือมาเสีย มาเสียท่าเลยก็ได้อะได้บุญน่ะแต่อาจจะเสียกุศลไปนิดหน่อยเท่านั้นเองได้บุญคือได้เต็มที่ได้บุญไงแต่ได้กุศลด้วยก็นิดหน่อยแต่ได้บุญเยอะบุญก็คือได้ดูแลขนขวายกิจการทำให้งานอบรมของเราผ่านพ้นด้วยดีขณะนี้กำลังพอดีหลวงพ่อว่ามากกว่านี้หลวงพ่อก็ดูแลไม่ทั่วถึงนะเ
พราะในวิธีการปฏิบัติวิปัสสนาแบบหลวงพ่อเทียนต้องการการดูแลทั่วถึงแล้วก็การให้ปฏิบัติให้มากที่สุดยังสถานที่ร่มไม้มันยังไม่มากนะแล้วก็แย่งร่มกันใช่ไหมร่มเดี๋ยวแย่งกันไปแย่งกันมาพอแดดเอียงไปทางนี้ก็แย่งกันทางนี้บ้างได้เอียงไปแย่งกันทางนั้นบางคนแย่งไม่ไหวหลุดไปอยู่กลางแดดเลยไม่มีพี่ต่อไปก็อาจจะต้องได้จัดต้นมะกรูดเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆพระอาจารย์เริ่มใช้ได้โยมก็มองหาลูกมะกรูดแต่มะกรูดพันนี้ไม่มีลูกเนาะเลยเพราะว่ามะกรูดเนี่ยมันเป็นยา1รักษาแอสมาได้2ภูมิแพ้ได้ไม่ต้องผสมอะไรเลยบีบใส่คอเลยเออน้ำแต่ว่าต้องเป็นมะกรูดสดนะเพราะอะไรมันจะมีผิวไอ้ตัวผิวมันเป็นยาเอาน้ำนั่นแหละบีบน้ำไปผิวมันออกมาเองผิวมันออกเองเป็นยาก็ใช้ได้ทีเดียวโอเคนะทุกอย่างก็วันนี้เป็นการสอบอารมณ์ไปในตัวด้วยการให้ถามปัญหาแล้วก็ได้อารมณ์หลายคนนั่นเนี่ยนะอย่างพ่อใหญ่อมฤตก็ได้โยมคนนั้นก็ได้โยมโชว์ได้หลายคนอันนี้ก็ได้คือมันรู้สึกมันทำแล้วมันสนุกอะถือว่าได้อารมณ์เก็ตละถ้าทำแล้วรู้สึกยังไม่สนุกแสดงยังไม่ได้อารมณ์คนนี้ปีหน้าเริ่มต้นใหม่สัก7 วันนะจะหลวงพ่อว่าชีวิตนี่นะควรจะเป็นซิงเกิลไลฟ์นอกคัพเปิลไลฟ์stay single แต่ว่ายังไม่มีลูกนะมีแล้วเหรออ๋อ2แล้วเหรอต้องหาแม่ไปเลี้ยงลูกใหม่ลำบากตรงนี้นะอายุเขาเยอะหรือยังอายุลูกอายุมากยัง17คนหน่อยเด้อ